โปรแกรมการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤดูกาล2022-2023เป็นการแข่งขันในสัปดาห์แรกของเล็กที่2วันที่14และ15มกราคม2566ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา 12:00 นประเภททีมชายปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาจะพบกับ Diamond Food Fight Chef Air Force เวลา 15:00 นประเภททีมหญิง Selming RSUBC จะพบกับ Supreme ทิพยชลบุรี E-Tech และเวลา 18:00 นประเภททีมชายเกษตรศาสตร์ VC จะพบกับพิษณุโลก VC วันอาทิตย์ที่15มกราคม2566เวลา 12:00 นประเภททีมหญิงขอนแก่นสตาร์ VC จะพบกับนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวบินซีวีซีเวลา 15:00 นประเภททีมชายนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวบินซีวีซีจะพบกับกอบกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์และเวลา 18:00 นประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สจะพบกับนครนนท์ชมฟรีได้ทาง 2ID ทั้งบนแอปพลิเคชันและหน้าเว็บไซต์หรืออาจจะดูจอใหญ่ทางช่องทีสปอร์ต7ได้เพราะมีโฆษณาของทางสมาคมออกมาแล้วว่าจะถ่ายส่วนเล็กที่2จะเหลือทีมเข้าร่วมแข่งขัน6ทีมและจะแข่งขันแบบพบกันหมดรวมถึงคะแนนที่เก็บมาจากเล็กแรกด้วยเพื่อคัดเอาทีมอันดับ 1-4 ผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอลต่อไปลิงก์เข้าชมและลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชัน 2ID อยู่ในช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับเผื่อท่านใดหาวิธีไม่สะดวกครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ